ที่เห็นว่าหลายๆคนมารอกันหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็อยู่ดูพี่ปอตะกอนด้วยนะครับค่ะก็น่ารักมากที่แบบว่าไม่ไปไหนกันเลยแล้วก็คนร้อนด้วยกันซึ่งอันนี้เราเข้าใจมากด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครแบบไปไหนกันเลยอ่ะน่ารักนะครับแล้วก็ชื่นใจมากที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นแบบนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับโอ้โหฝากถึงเรื่องการเที่ยวในประเทศไทยนิดนึงค่ะกินเที่ยวในไทยเที่ยวในไทยนะครับก็ระวังเรื่องท่อนะครับยอมครับก็จริงๆเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามเยอะมากนะครับซึ่งกลุ่มเองก็เคยได้มีโอกาสที่ทำรายการท่องเที่ยวแล้วเราเห็นว่าจริงเนี่ยเมืองไทยยังมีอะไรที่มันอันซีนมากๆนะครับไม่ใช่แค่กับคนไทยเลยนะเป็นคนทั่วโลกใช่แล้วก็ยังมีที่ที่สวยงามอีกมากหรือว่าเราไปถึงชุมชนที่น่าท่องเที่ยวอีกมากไม่ใช่แค่เมืองดังๆแต่เป็นเมืองรอบหรือว่าทุกๆเมืองนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปในประเทศเดียวอย่างในไทยที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับอันดับแรกผมว่าท่องเที่ยวในไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากต่างชาติก็มาเที่ยวที่บ้านเราแล้วก็ตัวเราก็น่าจะเที่ยวบ้านตัวเองบ้างโดยที่มีความสุขกับในบ้านตัวเองครับแล้วก็เข้าไป explore ที่อื่นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะคะเห็นอันซีนอินไทยแลนด์บนเวทีนี้ใช่ไหมคะแหมก็เสียงปรบมือเลยค่ะของที่ระลึกนะคะมอบให้กับน้องนนท์ค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสมพัศรล่าหมานหัวหน้างานส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะให้กับน้องนนท์ค่ะเป็นยังไงคะบอกแล้วว่าอยู่กันนะคะจนตลอดทั้งวันเนี่ยเรามีกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้ด้วยนะคะถ่ายรูปหน่อยค่ะ